ความสมดุลคือสิ่งที่ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองพลังงานในกายใจที่เต็มเปี่ยมของคุณจะสามารถถูกส่งออกมาให้ผู้อื่นสัมผัสได้จากใจที่สมดุลอย่างแท้จริงกฎแห่งจักรวาลข้อที่3ที่รวมอยู่ในสัญลักษณ์นี้คือ law of 7 the hexad law of octave to understand ที่เป็นตัวแทนของขั้นตอนต่างๆในชีวิต the law of pure potentiality กฎของศักยภาพที่บริสุทธิ์การมีสมาธิอยู่กับความสงบสุขและไม่ตัดสิน the law of giving กฎแห่งการให้ให้ในสิ่งที่ดีงามให้ในสิ่งที่สร้างสรรค์ the law of karma กฎแห่งกรรมและมันยุติธรรมเสมอปลูกอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นแหละกฎของการพยายามน้อยที่สุด the law of least effort มันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติกฎของความมุ่งมั่น the law of intention and desire กฎของการปล่อยวาง the law of detachment กฎของธรรมะ the law of dharma เพื่อใช้ความสามารถในการฉุดช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้เกิดสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์แบบต่อยอดความดีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้นี่คือ law of seven ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมนะคะGoogle เลยค่ะอันนี้เอาคร่าวๆเนาะว่ามันมีอะไรบ้างและจาก1มา4จาก4ไป2จาก2ไป8จาก8ไป5จาก5ไป7และที่เห็นอยู่ในออคเทปนะคะตัวโน้ตดนตรีเนี่ยก็มี7ตัวด้วยกัน Do re mi fa sol la ti do re mi fa sol la ti do re mi fa sol la ti แล้วก็จะซ้ำวนไปแบบนี้เป็นออคเทปเป็นออคเทปเป็นออคเทปจะใช้ตัวโน้ตซ้ำวนไปแบบนี้มีหรือ E ที่เลข2และ T หรือ B ที่เลข8ตัวถัดไปเบอร์3ถัดไปที่ที่เราติดขัดต้องการการเติมเต็มเข้ามาเพื่อที่เราจะสามารถเคลื่อนที่ไปในทางที่ถูกต้องเพื่อให้วงล้อหมุนต่อไปและการที่จะรวมตัวเป็นคอร์ดก็ต้องใช้อย่างน้อย2โน้ตดนตรีขึ้นไปออคเทปใหม่ก็จะเริ่มนับโดที่3เซมิโทนก็จะอยู่ที่5ก็จะอยู่ที่ซอนเลข5เก่ามาบรรจบกันที่มีอีกรอบไซเคิลใหม่ก็จะเริ่มที่6และไซเคิลใหม่ของวงถัดไปก็จะเริ่มที่9และมันก็จะวนไปแบบนี้เรื่อยๆ3 6 9 3 6 9 3 6 9โน้ตตัวโดนะคะก็จะแทนด้วยเลข0 0หาร0เท่ากับ0ความเป็นเอกภาพคือเลข1โน้ตตัวเรแทนด้วย1 1หาร7เท่ากับ 0.14285714 14285714 14285714 ไปอย่างนี้เรื่อยๆเป็นทศนิยมที่ไม่รู้จบโดยไม่มีเลข3 6หรือ9ในผลลัพธ์เลยซึ่ง 0.14285714714857ถ้าลองลากเส้นตามมันก็คือเส้นพลังงานภายในบนสัญลักษณ์เอนเนแกรมนี่แหละค่ะมีแทนด้วย2 2หาร7เท่ากับ 0.2857 142857 142857571อย่างนี้ไปเรื่อยๆฟาจะแทนด้วย3 3หาร7เท่ากับ 0.42857142871ไปเรื่อยๆตัวโน้ตหรือว่าตัวเลขอื่นๆก็เช่นกันนะคะเมื่อนำมาหาร7ก็จะปรากฏเป็นเลขทศนิยมที่ไม่รู้จบนี้มันก็จะเป็นเซตเลขเดิมๆนี่แหละค่ะวนซ้ำไปวนซ้ำไปวนซ้ำไปแต่ละเลขก็จะอยู่ห่างอย่างเท่าๆกันเหมือนตัวโน้ตดนตรีเลยและเมื่อวนบรรจบมาที่เลข7นะคะก็คือครบรอบ1ออคเทฟ7หาร7เท่ากับ1 1คือความเป็นเอกภาพ Unity ความกลมกลืนกลมเกลียวความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปจากกันได้ขอบคุณ Google สำหรับความหมายค่ะ
มันต้องเคลื่อนที่เพื่อให้เราเห็นทำให้มีพลังงานที่ขับเคลื่อนอยู่เสมอและตัวเรานี่แหละค่ะคือก้อนพลังงานเราต้องเติบโตไปพร้อมๆกับชีวิตและธรรมชาติเพื่อการ transform แบบไม่ฝืนธรรมชาติไม่ต้องไปฝืนอะไรทั้งนั้นค่ะแค่เปิดใจยอมรับการที่ทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปกฎทุกข้อจะต้องทำงานร่วมกันการประสานเป็นวงกลมจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มี Hexat ถ้าไม่มี Law of 3 3 6 9ถ้าไม่มีความสมดุลการที่ศึกษาแต่เฉพาะไทป์ของตัวเองมันจะเรียกว่าเอนเนแกรมหรอคะนั่นเรียกเอนเนกูหรือเปล่ารู้แต่ของตัวเองอยู่แต่ที่มุมของตัวเองเห็นแต่ตัวเองไม่ได้ไปยืนมุมอื่นๆแล้วมองเข้ามาที่ตัวเองเติมแต่ถ้วยของตัวเองแต่ไม่แยแสมุมของคนอื่นเลยเพิ่มในที่นี้น่าจะเท่ากับลดนะคะมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการขับเคลื่อนอะไรเลยมันไม่ต่างจากการหยุดยืนอยู่กับที่มันไม่ได้เติมเต็มส่วนอื่นๆของคุณเลยเพราะว่าจุดทั้ง8จุดที่เหลืออยู่ยังต้องการการเติมเต็มของมันนะคะง่ายๆค่ะเหมือนการออกกำลังกายถ้าคุณเล่นแต่แขนกล้ามก็จะขึ้นแต่แขนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมันก็ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้รับการพัฒนาเห็นภาพเนาะเป็นศูนย์หัวใช้แต่หัววันๆก็คิดแล้วตัวกับใจล่ะหายไปไหนเป็นศูนย์ใจใช้แต่ใจวันๆก็รู้สึกแล้วหัวกับตัวล่ะหายไปไหนเป็นศูนย์กายใช้แต่ตัวแล้วหัวกับใจล่ะหายไปไหนซะแล้วไม่ใช้มันบ้างหรือไม่ใช้ระวังมันฝ่อเด้อสังเกตตนเองเยอะๆค่ะเริ่มการเดินทางของคุณตั้งแต่จุดสตาร์ทหาจุดเริ่มต้นของคุณให้เจอค่อยๆฝึกค่อยๆเดินเคลื่อนพลังไปฝึกความเป็นมนุษย์ของคุณไปเรื่อยๆจากโดไปเรไปมีไปฟาโซลาทีซ้ำที่โดเรมีฟาโซลาที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 ไปเรื่อยๆนะคะให้เกิดท่วงทำนองที่สวยงามอย่ากดย่ำอยู่แต่กับตัวโน้ตตัวเดิมเลยแล้วมันจะเป็นเพลงไหมล่ะลองนึกภาพตามดูเนาะไต่เพิ่มออกเทฟไปเรื่อยๆเมื่อคุณพร้อมในระยะที่พอดีในจังหวะที่พอดีพร้อมกับสังเกตและดูการเติบโตของตัวคุณเองไปเรื่อยๆไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายไม่ว่ามันจะสุขหรือทุกข์ทุกสิ่งจะถูกขับเคลื่อนไปเรื่อยๆจุดเดิมที่เคยพล่องจุดเดิมที่เคยกดพลาดเราสามารถกลับมาเติมเต็มให้มันดีขึ้นนี่แหละชีวิตและนี่ก็คือ Enneagram Symbol ฉบับย่อค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังหมั่นสังเกตตนเองเยอะๆตื่นขึ้นจากฝันสู่ปัจจุบันขณะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขทั้งกายและใจมีจิตที่สว่างสดใสไม่ซ้ายไปไม่ขวาไปแค่นี้ก็ Happy Everydayแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ยังเป็นธรรมเบื้อยังเป็นธรรมชาติที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเลยล่ะโดยที่ไม่ต้องมีสัญลักษณ์อะไรแหละเย้เลขแต่ละตัวมีความหมายที่อยู่เบื้องหลัง And that's the motorcycle ไปกลับรถกันโอเค I'll wait